สวัสดีค่ะพาทานอาหารภัตตาคารมาหลายวันแล้ววันนี้จะพาทำอาหารบ้านๆนะคะที่เห็นก็จะมีถั่วแขกจะใช้ถั่วฝักยาวบ้านเราก็ได้นะคะที่นี่ก็มีเหมือนกันแต่หน้านี้ไม่มีถั่วฝักยาวค่ะมีแต่ French bean แบบนี้นะคะ มันฝรั่งต้มแล้วหั่นเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่มะเขือเทศหัวหอมพริกขิงกระเทียมเจ้าเดิมนะคะแล้วก็มาซาลาเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอาลูบีนส์กับซับจีชื่อภาษาฮินดีนะคะภาษาไทยเดี๋ยวค่อยคิดตอนนี้กระทะก็ร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันมัสตาร์ดเราสามารถทำอาหารที่ใส่น้ำมันน้อยได้นะคะใส่มากใส่น้อยคือแล้วแต่เราคือมันไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องใส่เยอะๆเอาตามความชอบหรือว่าต้องการรักษาสุขภาพก็ใส่ตามนั้นเลยนะคะวันนี้จะไม่ใช้เม็ดยี่หร่านะคะวันนี้จะใช้ที่เขาเรียกว่าบันช์ฟอร์เรนซึ่งเป็นส่วนผสมของสไปซ์5ชนิดนะคะรายละเอียดแม่หญิงพูดไว้แล้วในเครื่องเทศในอาหารอินเดียมีอะไรบ้างนะคะตอนที่2จะมีบันช์ฟอร์เรนใส่ทั้ง5อย่างปัจจะหอมขึ้นหรือเปล่าพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวที่ว่านี้ bunch forel ลงไปนี่นะคะใส่แค่นิดเดียวพอใส่ยี่หร่ายังไงก็ใส่แบบนี้เหมือนกันกับข้าวแบบบ้านๆเขาจะไม่ใส่เกรวี่เขาจะไม่บดหัวหอมเขาจะไม่บดอะไรเลยนะคะหั่นอย่างเดียวนี่คือพริกขิงกระเทียมนะคะใส่ไปเลยเนื่องจากว่าพริกขิงกระเทียมนะคะตัวเล็กนะคะก็จะใส่ถั่วลงไปผัดเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไหม้ก่อนให้ผัดจนกว่าถั่วจะนิ่มนะคะเพราะว่า French bean เนี่ยมันแข็งเราจะต้องผัดให้นิ่มเลยอ
อนนี้ถั่วก็นิ่มแล้วนะคะจะใส่เครื่องปรุงที่เหลือคือมันฝรั่งกับมะเขือเทศลงไปนะคะไฟลงค่ะแล้วใส่เครื่องเทศนะคะเกลือพร้อมเลยเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ขมิ้นสัก2ช้อนผงยี่หร่านิดหน่อยนะคะกระดัมมาซาล่านิดหน่อยค่ะพริกแดงนะคะแบบไม่เผ็ดก็สุดท้ายลูกผักชีป่น2ช้อนครึ่งนะคะผัดเลยค่ะทีนี้ขึ้นอีกนิดนึงจะผัดจนกว่าเครื่องเทศจะสุกนะคะรู้ได้ยังไงว่าสุกมันจะมีกลิ่นหอมค่ะกลิ่นจะส่งออกมาเลยว่าโอเคฉันสุกแล้วนะอีกอย่างนึงที่ดูได้ก็คือเขาจะเปลี่ยนสีค่ะสีธรรมชาติของเขาเป็นสีอะไรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นอันนี้ก็บอกได้เหมือนกันว่าสุกแล้วโอเคสุกแล้วนะคะใส่น้ำเลยค่ะใส่น้ำแค่พอท่วมนะคะแล้วก็ปิดฝากลับมาอีกทีตอนที่สุกแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15นาทีเท่านั้นแล้วแต่ปริมาณของกับข้าวแล้วค่ะถ้ากับข้าวน้อยก็แค่10นาทีน้ำก็น่าจะแห้งแล้วถ้ามันมากก็ประมาณ15นาทีนะคะแล้วมาเจอกันค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะ
ประมาณนี้มีน้ำนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะแห้งเองค่ะใส่จานเลยนะคะใส่จานอีกแล้วเสร็จแล้วนะคะอาลูบีนกับซับจีจะเรียกว่าผัดมันฝรั่งกับถั่วแขกแล้วกันเนาะนี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้กับข้าวบ้านๆเลยนะคะคือถ้าทานกับที่บ้านก็จะทำแบบนี้ค่ะสูตรนี้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ